الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกลุ่มอัลอิคลาสโดยวันนี้นะครับผมผู้รับผิดชอบในการนำเสนอความรู้ให้กับพี่น้องนะครับมีเรื่องที่จะต้องแจ้งก่อนที่เราจะพูดคุยในเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้ในครั้งที่แล้วนี้ผมได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ถึง4มัซฮับที่บรรดาอิมมะทั้งหลายถูกจองจำนะครับแล้วก็มีอยู่ชายคนหนึ่งที่ผมอ่านชื่อผิดนะครับคนที่อยู่กับคอลิฟะท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอบูดาวูดที่ผมอ่านไปในครั้งที่แล้วเนี่ยขอเปลี่ยนนะครับให้เป็นอบูดูอาร์แทนนะครับอบูดูอาร์นะครับเป็นบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาและคอยกำกับในเรื่องของศาสนากับคอลิฟะนะครับทำให้บรรดาอิมามทั้งหลายเนี่ยถูกทำร้ายก็จากคนคนนี้แหละครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับ วันนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ผมหยิบยกเรื่องราวของการทำสงครามมาให้กับพี่น้องได้ศึกษาได้ร่ำเรียนกันเพราะว่าเราเนี่ยจะหนีไม่ได้กันในเรื่องของการจิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์แต่พี่น้องถ้าหากว่าเรามีมาตรฐานหรือว่ามีฐานความรู้เอาไว้ประดับความรู้ของตัวเองเนี่ยเวลาที่เราจะต้องทำจิฮาดหรือว่าเจอสงครามที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเราสามารถทำการกิยาสทำการเปรียบเทียบได้ว่าอะไรที่มันตรงกับสิ่งที่นบีได้พร่ำสอนหรืออะไรที่มันกำลังจะออกห่างจากเส้นทางที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอันดับแรกเลยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำสงครามเหมือนกับที่ชาวตะวันตกพยายาม ที่จะเขียนหนังสือหรือว่า พาดพิงถึงท่านนบีว่านบีดะวะอิสลามด้วยกับคมหอบคมดาบเพราะว่ามีหลายครั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสงครามและตัวท่านนบีก็เข้าร่วมสงครามทุกครั้งไปและนบีเนี่ยก็ยังมีเขียนจดหมายเป็นสารนะครับไปยังหัวเมืองต่างๆหรือบรรดากษัตริย์ต่างๆที่ปกครองในดินแดนของตนอยู่ว่าจงรับอิสลามถ้าหากว่าไม่รับเรานั้นจะต่อสู้กับท่านนะครับสิ่งดังกล่าวนี้ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาถึงที่มาที่ไปเนี่ยเราก็จะมองไปได้ว่าเอ้ยอิสลามนั้นขยายอิทธิพลด้วยกับการใช้กำลังกระนั้นหรือความจริงแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาให้รักษาอัตเตาฮีดเป็นอันดับแรกนบีตอนที่อยู่ในเมืองมักกะห์นบีเป็นคนเมืองมักกะห์นบีเกิดในบานีกุเรชนะครับเป็นสายเลือดของท่านนบีเนี่ยมาจากเผ่ากุเรชบานีฮาชิมนะครับทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอประกาศอิสลามแล้วก็ปรากฏว่าถูกต่อต้านโดยเฉพาะจากบานีกุเรชเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอบูซุบยานอบูจะฮันหรืออบูละฮับบรรดาลุงบรรดาพี่น้องบรรดาเครือญาติของท่านนบีนั้นทำการโต้ตอบนบีด้วยกับวาจาด้วยกับการกระทำถึงขั้นจะประกาศฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนั้น ไม่เคยเปลี่ยนวิถีในการดะวะของท่านนบีเลยนบียังคงพร่ำสอนคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จนกระทั่งบรรดาฟุกรอบรรดามัสซากีนบรรดาคนยากคนจนทั้งหลายในเมืองมักกะเริ่มเข้ามาให้ความสนใจกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งกลายเป็นซอฮาบะห์ไปในที่สุดคนเข้ารับอิสลามนะครับอย่างมากมายในตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มประกาศอันอิสลามจำนวนมากที่ผมกล่าวนี้ ไม่ใช่จำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่แต่เป็นจำนวนที่พอสมควรที่จะทำงานศาสนาต่อกันไปได้อีกอบูบักรอัสซิดดีกอุมัรอิบนุอุมัรอัลฟารุกนะฮะแล้วก็ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบแล้วก็บรรดามุสอับอิบนุอุมัรท่านฮัมซะลุงของท่านนบีเนี่ยก็เข้ารับอิสลามกันแล้วก็ทุกคนเนี่ย ทำงานศาสนาประกาศสัจธรรมกันหมดไม่มีใคร
มีความต้องการจะลุกขึ้นทำสงครามในตอนที่อยู่ในเมืองมักกะจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยถูกทำร้ายจากบรรดามุชริกีนท่านนบีถูกตัดเครือญาติบรรดาซอฮาบะห์บางคนนะครับตัดพ่อตัดลูกเช่นอบูอุบัยดะห์อิบนุจอรอห์พอเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยพ่อของเขาก็ประกาศที่จะฆ่าลูกชายของตัวเองมุสอับอิบนุอุมัรพอเข้ารับอิสลามแล้วแม่ของเขาก็ประกาศด่าทอนะครับลูกชายของตัวเองแล้วก็ตัดความเป็นลูกเป็นแม่นะครับซอฮาบะห์ถูกทำร้ายถูกยึดทรัพย์สมบัติไปอย่างมากมายจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรับสั่งให้นบีและบรรดาซอฮาบะห์อบพยพจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์พี่น้องลองนึกสภาพของคนสมัยนั้นก่อนนบีเรียกร้องแต่ถูกทำร้ายถูกทำลายพยายามทุกเส้นทางที่นบีดะวะเนี่ยถูกกีดขวางจากบรรดามุชริกีนจนกระทั่งท่านอุมัรเนี่ยมาขออนุญาตท่านนบีให้ทำสงครามนบีมุฮัมมัดได้ละไว้ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าไม่มีดำรัสมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพี่น้องดูอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่พอใจให้บรรดาซอฮาบะลุกขึ้นทำสงครามในขณะที่บรรดาซอฮาบะหรือคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีกองกำลังที่น้อยหรือว่ามีกำลังที่ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไม่ใช่สิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้ลุกขึ้นทำสงครามและอีกอย่างพี่น้องลองคิดดูนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ลุกขึ้นทำสงครามเลยตอนที่อยู่ในเมืองมักกะห์สิ่งที่จะตามมาผลกระทบก็คือว่าผู้คนไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่านี่คืองานศาสนาหรือว่างานดุนยากันแน่นี่คืองานศาสนาหรือว่างานดุนยากันแน่ถ้าผู้คนลุกขึ้นลุกฮือทำสงครามตอนที่อยู่ในเมืองมักกะห์เลยเพราะว่ามันเหมือนกับทุกคนถูกลิดรอนสิทธนะครับเครือญาติตัดขาดทรัพย์สมบัติถูกยึดลุกขึ้นมาทำสงครามบางครั้งเนี่ยในมุมมองของคนเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเอ้ยที่ลุกขึ้นมาทำสงครามเนี่ยเพราะว่าต้องการเอาทรัพย์สมบัติคืนหรือว่าต้องการปกป้องต้นตระกูลของตัวเองที่มีเกียรติเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อัลลอฮฺซุบฮานุตะลาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกผู้คนที่อยู่ในเมืองมักกะห์ให้อดทนอดทนนะครับอดทนจนกระทั่งจนถึงวันที่อัลลอฮ์รับสั่งให้นบีอพยพจากเมืองมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์และพี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานในซูเราะห์อังฟานที่ผูกพันกับสงครามบะดรว่าอินนัมัลมุมินูนัลละดีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูวะซาดะตุฮุมอีมานะแท้จริงแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งที่นามของอัลลอฮ์นั้นถูกกล่าวหรือว่าอายะห์กุรอานองค์การอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเอ่ยขึ้นมาวะจิลัตกุลูบุฮุมนะครับวะจิลัตกุลูบุฮุมแปลว่าอะไรครับแปลว่าหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมว่าอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุฮุมอีมานะและเมื่อมันผ่านไปหัวใจเนี่ยถูกอ่านกุรอานเนี่ยถูกอ่านถูกบอกเล่าให้กับหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่ตามมาของหัวใจซอฮาบะห์คืออีหม่านเพิ่มไม่ใช่อีหม่านลดลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีและบรรดาซอฮาบะห์อพยพจากเมืองมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์สภาพนี้มันเหมือนกับคนกำลังพ่ายแพ้พี่น้องต้องออกจากฐานของตัวเองไปสู่บ้านใครก็ไม่รู้แผ่นดินใครก็ไม่รู้ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอพยพไปดูด้วยความรู้สึกของพวกเราเนี่ยคือถูกขับไล่และอิสลามกำลังพ่ายแพ้อิสลามต้องหนีมุฮัมมัดที่อ้างว่าเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยต้องหนีออกจากมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์แต่เมื่อองค์การกุรอานเนี่ยถูกเอ่ยกับบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีใครสักคนตะขิดตะขวงใจว่ามุฮัมมัดเราจะหนีทำไมมุฮัมมัดเราทำไมไม่ต่อสู้ไม่ยืนหยัดอยู่บ้านของเราก็มีอาวุธเรามีมือมีเท้าทำไมเราไม่ต่อสู้ซอฮาบะห์เขาไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยซอฮาบะห์ทุกคนน้อมรับคำบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซาดัตอีมานของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาพี่น้องไม่ใช่ลดลงแต่ถ้าเป็นเรานะครับถ้าเป็นเราเนี่ยอิสลามเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในแผ่นดินหนึ่งถูกกระทำอย่างรุนแรงแล้วเราไม่สามารถจะต่อสู้ได้เราอพยพเรากลับมองว่าเฮ้ยหนีสงครามหรือเปล่าเฮ้ยท้อแท้หรือทำไมถึงทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้
และเมื่อมีดำรัสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ในอัลกุรอานถ้าหากว่าเราจะต่อสู้เราต้องมีการเตรียมพร้อมมีอาวุธมีการเขาเรียกมีพิจารณาแล้วเนี่ยสามารถที่จะสู้ได้นั่นคือเงื่อนไขหนึ่งของการทำจิฮาดถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยพยายามมัสลาฮะไว้ก่อนอิสลามไว้ก่อนพยายามทำอะไรครับสร้างการปณีปนอมเอาไว้ก่อนการปณีปนอมไม่ใช่สิ่งที่โดนตำหนินะครับตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังปณีปนอมกับบรรดามุชริกีนตอนที่ส่งสารไปเพื่อปณีปนอมบรรดามุชริกีนบอกว่าอะไรบอกว่ามุฮัมมัดอย่าเขียนว่ารอซูลุลลอฮ์นบีก็ลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์และเขียนว่ามุฮัมมัดบุตรชายของอับดุลลาห์แค่นั้นพอไม่ใช่เป็นการถูกตำหนิแต่อย่างใดเราจะคิดแบบคอวาลิดไม่ได้เฮ้ยมุสลิมออกจากพื้นที่ของตัวเองทิ้งศาสนาเหรอยอมแพ้หรือไม่ใช่ถ้าเป็นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานขึ้นนะต้องยอมจำนนเลยบรรดาซอฮาบะห์ออกจากพื้นที่ของตัวเองด้วยการยอมจำนนต่อองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำบัญชาใช้พี่น้องพอบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยออกจากเมืองมักกะไปสู่มะดีนะห์ทุกคนนะครับถูกขจัดแล้วซึ่งหัวใจที่มีความอิจฉามีไฟแห่งสงครามถูกขจัดออกหมดเลยทุกคนยอมรับในคำบัญชาใช้หมดเลยมันเป็นตัวชี้วัดนะครับพี่น้องเพราะว่าชาวอาหรับที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์ทุกคนล้วนแล้วมีความกล้าหาญทั้งสิ้นทุกคนไม่ได้กลัวตายพอทุกคนออกไปสู่เมืองมะดีนะห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาชาวโลกลงถึงเราด้วยได้เห็นแล้วว่าคนพวกนี้ที่จะสู้ต่อไปไม่ใช่เพื่อดุนยาแต่เพราะคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์บรรดาซอฮาบะห์ที่มาจากมุฮัจญิรีนมาจากมักกะฮ์เนี่ยไปสู่เมืองมะดีนะห์ก็มีการสามัคคีกันมีการร่วมมือร่วมแรงกันในเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งของอันอิสลามแต่ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเพราะบรรดามุชริกีนก็พยายามที่จะหาทางทำลายท่านนบีประกาศอยู่ตลอดว่ามุฮัมมัดจะต้องถูกฆ่าบรรดาซอฮาบะห์ต้องถูกทำร้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงวางเวรยามเอาไว้อยู่หลายครั้งอยู่รอบเมืองมะดีนะห์เพื่อคอยระวังบรรดามุชริกีนแล้วก็คนของพวกเขาจะมาทำลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนึกสภาพนบีอยู่เมืองมักกะฮ์ตลอด13ปีถูกทำร้ายมาตลอดเลยรวมถึงบรรดาซอฮาบะห์ด้วยพอมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก็ยังไม่วายพวกนี้จะตามมาทำร้ายนบีมุฮัมมัดอีกทีนี้ข่าวของการกองคาราวานของอบูซุฟยานซึ่งเป็นญาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซุฟยานเนี่ยได้นำกองคาราวานจากเมืองมักกะฮ์เพื่อเดินทางไปเมืองชามทุกปีเนี่ยจะมีการค้าขายไปเมืองชามแล้วก็ไปเยเมนพอมาถึงฤดูนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะรวบรวมกองคาราวานรวบรวมสินค้ามากมายเพื่อเดินทางไปค้าขายที่เมืองชามและมันอยู่ในช่วงฮารอมของการทำสงครามช่วงห้ามของการทำสงครามเป็นช่วงค้าขายพอถึงช่วงเวลานี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเขาเรียกว่าสปายพี่น้องสปายของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ไปทำร้ายพวกเขานะครับนบีเนี่ยได้เลือกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยะชินกับบรรดาซอฮาบะห์อีก8คนเลือกมาเลย8คนแล้วก็นบีก็ให้จดหมายกับอับดุลลอฮ์อิบนุยะชินไว้ฉบับหนึ่งบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดจดหมายนี้หลังจากนี้2วันค่อยเปิดเดินทางไปถึงสถานที่ตรงนี้พอหลังจากนี้2วันแล้วค่อยเปิดจดหมายท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยะชินนั้นก็เดินทางไปกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเป็นชาวมุฮัจญิรีนโดยปราศจากชาวอันซอรเลยจริงๆแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้เกียรติแก่ชาวมุฮัจญิรีนในการทําภารกิจมากสาเหตุหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของมุฮัจญิรีนส่วนใหญ่การที่นบีอพยพมาแล้วมีปัญหากับชนคนมะดีนะห์ก็คือคนมุฮัจญิรีนไม่ใช่คนมะดีนะห์นบีจะไม่ค่อยได้ใช้คนมะดีนะห์เข้ามาทําภารกิจเรื่องพวกนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นมุฮัจญิรีนทั้งหมดอับดุลลอฮ์อิบนุยะชินเดินทางไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งพอถึงสถานที่แห่งนั้นในเวลาที่นบีได้บอกเอาไว้ให้เปิดจดหมายพอเปิดจดหมายออกมาในจดหมายบอกว่าเมื่อท่านได้อ่านอิซากอรอตะกิตาบีเมื่อท่านได้อ่านจดหมายของฉันแล้วเนี่ยอันนี้ฉันไม่ได้เป็นการบังคับพวกท่านให้พวกท่านนั้นอาสาที่จะไปเองไปดูกองคาราวาที่จะเดินทางจากมักกะฮ์ไปสู่เมืองชามของอบูซุฟยานไปดูกองคาราวานนั้นไปดูว่าพวกเขานั้นมีกองคาราวานคือไปสืบนั่นเองพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะไม่ได้ตั้งใจจะส่งคนไปฆ่าแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะส่งคนไปทำสงครามแต่ไปสืบ
ว่ากองคารวานของพวกเขามีอะไรบ้างแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างเพราะว่าทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยที่อยู่ในมักกะของบรรดาซอฮาบะห์ถูกยึดไปหมดแล้วพออับดุลลอฮ์อิบนุยะชินบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นพวกของท่านเนี่ยได้เดินทางมาทั้ง8คนเนี่ยว่าจะไปมั้ยซัมอันวะตออะเราเนี่ยได้น้อมรับคำบัญชาของท่านนบีแล้วแล้วก็จะปฏิบัติตามนั้นด้วยอันนี้ไม่มีการบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดแล้วแต่ใครจะไปก็ไปก็ปรากฏว่าทั้งหมดยอมที่จะไปกับอับดุลยะชินพอเดินทางไปนะครับไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งตามกำหนดเวลาที่นบีบอกกองคารวานของอบูซุบยานก็ตามมาพอดีและช่วงเวลานั้นเองซอฮาบะห์สองท่านซะอ์บ์นุอบีวะกอสนะครับกับอีกท่านหนึ่งก็ตามหลังอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินมาโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มาแล้วก็ไม่รู้ว่ากลุ่มของอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินเนี่ยไปตั้งอะไรครับไปตั้งฐานของตัวเองเนี่ยในการสอดส่องอบูซุบยานเนี่ยตรงไหนเพราะว่าจดหมายนี้ปิดผนึกเอาไว้ส่วนซะกับซอฮาบะห์ท่านเนี่ยไม่รู้แต่ตามหลังไปพอไม่รู้นะก็หลงออกจากเส้นทางในการที่จะนัดแนะกันก็ปรากฏว่าพอถึงอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินเนี่ยเห็นกองคาราวานนะครับจะเข้าเมืองช้างก็บอกว่าทำยังไงดีเนี่ยกองคาราวานทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเข้าไปค้าขายที่เมืองช้างแล้วมันเป็นช่วงคืนสุดท้ายของมุฮัรรอมพอดีของคืนสุดท้ายของช่วงเวลาห้ามทำสงครามพอดีอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินก็คุยกับคนในกลุ่มของตัวเองว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดเลยเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องนำกลับไปมาไปค้าขายแล้วก็นำกลับมาทำร้ายพวกเราอย่างแน่นอนคุยกันไปคุยกันมาตกลงว่างั้นเราจะสู้ยังไงก็เราจะสกัดกองคาราวานนี้ไว้โดยที่อับดุลลอฮ์อิบนุยาชินให้คนชื่ออันวาคิดอิบนุอับดุลลาห์อัจจามีมีอันวาคิดอิบนุอับดุลลาห์อัจจามีมีเนี่ยเป็นคนที่แม่นธนูมากที่สุดแล้วในกลุ่มท่านก็ดิ้งเป็นธนูดอกแรกของสงครามเลยพี่น้องธนูดอกแรกเข้าไปปักอิบนุอันฮัดรามีเป็นคนหนึ่งจากกองคาราวานในกองคาราวานนั้นมีคนดูแลกองคาราวานอยู่ประมาณ30คนเสร็จแล้วพอเสียชีวิตก็เกิดการเข้าไปต่อสู้กันนะครับกองคารวานของอบูซุบยานพอเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วเนี่ยก็รีบให้คนเนี่ยหนีแล้วก็เอากองคารวานเนี่ยหนีเข้าเมืองช้าไม่ได้แล้วก็ให้คนเนี่ยสกัดกับกลุ่มอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินเอาไว้จนสามารถสกัดอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินได้แต่อับดุลลอฮ์อิบนุยาชินเนี่ยเอาชัยชนะเหนือทหารที่อารักขากองคารวานไว้โดยจับเฉลยมา2คนเฉลยคนหนึ่งมีชื่อว่าอุสมานอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าอัลฮิกัมสองคนนี้ถูกจับมาเป็นเฉลยในขณะเดียวกันบรรดามุชริกีนก็จับเฉลยท่านซะกับซอฮาบะห์คนหนึ่งที่มาด้วยกันที่หลงทางเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เฉลยกันไปคนละคนคนละสองคนฝ่ายมุสลิมีนได้เฉลยอุสมานกับฮะกัมอัลฮิกัมนะครับกลับไปที่เมืองมะดีนะห์ที่มุนาวัรรอห์ส่วนบรรดามุชริกีนก็ได้เฉลยอัสซะแล้วก็ซอฮาบะห์คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ไปยังเมืองมักกะห์พอถึงตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุยะชินว่าฉันเนี่ยไม่ได้สั่งให้ท่านทำการสู้รบพวกเขานบีพูดนะครับว่าฉันเนี่ยไม่ได้สั่งให้ท่านทำการสู้รบหรือว่าฆ่าพวกเขานะครับเสร็จแล้วนบีบรรดาคนที่อยู่ในเมืองมักกะห์เนี่ยบรรดามุชริกีนทราบข่าวถึงการสกัดกั้นของนบีมุฮัมมัดก็กระจายข่าวเลยว่ามูฮัมหมัดได้เริ่มทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามแล้วได้เริ่มทำสงครามในเดือนที่ต้องห้ามแล้วมูฮัมหมัดบิดผิวในสัญญาของการทำสงครามแล้วพยายามพูดต่างๆนานาเพื่อให้คนรู้สึกโกรธนบีมูฮัมหมัดแล้วในขณะเดียวกันมุชริกีนก็ส่งตัวแทนเอาเงินจำนวนหนึ่งไปหาท่านนบีมูฮัมหมัดที่เมืองมะดีนะห์เพื่อไถ่ตัวอุสมานกับฮักฮิกัมคืนกลับมาสู่เมืองมักกะห์พอเงินไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าฉันจะไม่รับเงินที่จะมาไถ่ตัว2คนนี้แต่อย่างใดแต่ฉันขอให้ปล่อย2คนที่เป็นซอฮาบะห์ของฉันน่ะกลับมายังเมืองมะดีนะห์แลกกันนะครับแลกกันเค้าเรียกว่าเฉลยแลกเฉลยกันก็ปรากฏว่าทางคนเมืองมักกะห์หรือว่าบรรดามุชริกีนเนี่ยก็ยอมแลกเฉลยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพอแลกเฉลยกันแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งต้นฮะกับซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับขึ้นไปคอยดูว่ากองคาราวานของอบูซุบยานเนี่ยจะกลับจากเมืองชามมาสู่เมืองมะดีนะห์เมื่อไหร่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปดูเพราะว่านบีรู้แล้วว่าทรัพย์สมบัติที่ไปเนี่ยมันมีจำนวนมหาศาลมากถ้าหากว่าทรัพย์สมบัติกองนี้มาที่เมืองมักกะห์เมื่อไหร่
มุสลิมที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆการสกัดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นการสกัดเพื่อไปปล้นสะดมอย่างที่พวกเขาเข้าใจกันนบีไม่เคยคิดปล้นสะดมทรัพย์สมบัติของใครเลยครั้งนึงเดี๋ยวมันจะมีบอกว่าตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยนบีคืนให้ชาวมักกะห์โดยที่นบีไม่แตะอะไรเลยด้วยซ้ำนั่นเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทำและเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเรียนรู้ว่าผลของมันไม่ใช่ในเรื่องของเงินและเรื่องของทองไม่ใช่เลยแต่นบีต้องการที่จะสกัดกองกำลังของบรรดามุชริกีนและประกาศให้รู้ว่าอันอิสลามหลังจากอพยพจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์ไม่ได้ยอมจำนนแต่อย่างใดอิสลามไม่ได้พ่ายแพ้อะไรเลยนบีต้องการทำเช่นนั้นนะครับเพราะหลังจากนั้นกองคาราวานของอบูซุบยานนะครับเริ่มออกมาจากเมืองชามโดยมีคนมาอารักขาเพิ่มมากขึ้นถึง40คนคือกลัวระแวงละอารักขามากขึ้น40คนต้นฮาก็นำข่าวนี้ไปบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีได้รับทราบข่าวว่าพวกเขานั้นจะกลับมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตรียมคนเอาไว้ไปสกัดกองคาราวานไปสกัดกั้นกองคาราวานในขณะเดียวกันคำพูดนบีกำลังปรึกษาชูรออยู่กับชาวเมืองมะดีนะห์แล้วก็มุฮัจิรินนั้นมีคนแอบส่งข่าวไปยังเมืองมักกะห์ไปให้กับอบูญะฮัลอบูญะฮัลจึงรับทราบข่าวว่ามุฮัมมัดกำลังเตรียมกองกำลังเพื่อมาสกัดกองคาราวานอบูญะฮัลจึงประกาศว่ามุฮัมมัดประกาศสงครามกับเราแล้วพวกเขารู้สึกโกรธมากบรรดามุชริกีนรู้สึกโกรธมากรู้สึกโกรธกับการกระทำของมุฮัมมัดซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นรู้สึกว่ามุฮัมมัดเนี่ยเหมือนกับกำลังดูถูกเหยียดหยามบรรดามุชริกีนกำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ลดเกียรติต่อบรรดามุชริกีนที่อยู่ในเมืองมักกะห์มุกัรรอมะห์ฉะนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันขึ้นมาเป็นจำนวนถึงพันคนทุกคนที่เป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงในมักกะห์รวมตัวไม่มีสักคนเดียวที่ไม่ออกสงครามเลยมีอยู่คนหนึ่งล่าช้าคือยังไม่ไปอ่ะก็คืออบูละฮับยังไม่ไปเพราะว่าอบูละฮับเนี่ยมีคนคนหนึ่งมีหนี้สินชีวิตกับอบูละฮับอยู่อบูละฮับเนี่ยเป็นคนขี้เกียจและเป็นคนไม่มีความกล้าหาญแต่ชอบด่าพี่น้องคนเราเนี่ยคนที่ชอบด่าเนี่ยเหมือนหมาเห่าใบตองแห้งคนที่ชอบด่าชอบว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วเอาจริงที่กลัวขี้คลาดนะครับจะได้ใช้ปากเก่งอย่างเดียวอบูละฮับเป็นแบบนั้นเลยอบูละฮับไม่ไปไม่รู้สงครามแต่ส่งไอ้คนที่มีหนี้มีสินไปแทนเพราะเป็นหนี้ชีวิตเขาก็เลยไปเข้าร่วมสงครามของบรรดามุชริกีนแทนวกเป็นกองทัพใหญ่เลยนะครับมีจำนวนถึงพันกว่าคนมีอูฐทั้งหมดเป็นหลายตัวนะครับแล้วก็มีม้าศึก100ตัวพี่น้องม้าศึก100ตัวของบรรดามุชริกีนนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับทั้งหลายเนี่ยเต็มมือเลยจัดเต็มเลยบรรดามุชริกีนจัดเต็มกับบรรดาผู้ศรัทธาเลยแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเองอบูญะฮัลก็เดินดูเลยนะครับเดินดูเพื่อจะหาเกณฑ์คนไปเกณฑ์คนไปใครไม่ไปเนี่ยอบูญะฮัลก็จะเข้าไปที่บ้านแล้วก็บอกไปเข้าร่วมสงครามเข้าร่วมสงครามมูฮัมหมัดกำลังต่อต้านเรามูฮัมหมัดกำลังจะทำสงครามก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซะคนนี้นะครับเป็นคนเมืองมะดีนะห์ซึ่งออกจากบ้านของตัวเองมาทำอุมเราะห์ในช่วงเวลานั้นมาทำอุมเราะห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นที่เมืองมักกะห์แล้วก็เพื่อนของซะอยู่ที่เมืองมักกะห์ก็คืออุมัยยะห์อิบนุคอลัฟพี่น้องรู้จักอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟมั้ยจาซันอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟเป็นคนเอาหินวางบิลาลเป็นเจ้านายของบิลาลทำร้ายบิลาลแล้วก็เป็นคนที่ด่าทอนบีมุฮัมมัดจนนบีประกาศว่าอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟจะต้องถูกฆ่าเลือดของอุมัยยะห์อิบนุคอลัฟจะต้องถูกฆ่าแต่คำประกาศนบีเนี่ยไม่มีใครรู้คนที่รู้ก็ต้องเป็นคนเมืองมะดีนะห์เท่านั้นพี่น้องดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาขู่อุมัยยะห์ซาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะซาเนี่ยเป็นคนที่เป็นมุชริกไม่ใช่มุสลิมเขาเดินทางมาทำอุมเราะห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ซาเวลาที่มาเมืองมักกะห์จะอยู่บ้านอุมัยยะห์อุมัยยะห์เวลาไปเมืองมะดีนะห์จะอยู่บ้านซาเป็นเพื่อนซีกันและขณะนั้นเองอบูญะฮัลกำลังเกณฑ์คนไปทำสงครามกับมุฮัมมัดกำลังเกณฑ์คนไปจัดการพวกมุสลิมซาเนี่ยก็บอกกับอุมัยยะห์ว่าอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวช่วยไปเป็นเพื่อนเราหน่อยเราจะไปตะวาฟคือไปทำอุมเราะห์ไปตะวาฟที่มักกะห์ไอ้ที่กะบะห์แล้วเดี๋ยวท่านค่อยไปคือให้เราเสร็จภารกิจตรงนี้เป็นระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในขณะที่ซากับอุมัยยะห์กำลังเดินทาง ขอกินน้ำก่อน
อัลฮัมดุลิลลาห์ขณะที่ซะแล้วก็อุมัยยะห์กำลังไปตะวัฟอบูญะฮันก็มาเจอ2คนนี้พอดีอบูญะฮันก็บอกว่าอุมัยยะห์ทำไมท่านยังไม่ไปอีกอ่ะแล้วคนที่มากับท่านนี่คือใครนะครับคนที่มากับท่านนี่คือใครอุมัยยะห์ก็บอกว่าคนที่มากับเราคือซะที่มาจากเมืองมะดีนะห์อบูญะฮันก็บอกว่ารู้ไหมอุมัยยะถ้าว่าซะคนเนี้ยนะที่เป็นคนมาเดนีอ่ะเป็นคนเมืองมาดียะคนยัสลิกเนี่ยถ้าไม่ได้เดินกับท่านตรงนี้และฉันมาเห็นเดินคนเดียวแล้วถามว่าเป็นมาจากเมืองไหนแล้วบอกมาจากมาดีนะฉันจะฆ่าเขาทันทีฉันจะจัดการเขาทันที ฉันไม่ให้เขากลับไปแบบปลอดภัยแบบครบสมบูรณ์แบบแน่ๆคืออบูญะฮันพูดกับซะซะก็บอกอบูญะฮันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อบูญะฮันถ้าเองไปเมืองมะดีนะห์นะเองโดนแน่ๆซะก็ไม่ยอมเหมือนกันอบูญะฮันมาพูดแบบนี้เองไปเมืองมะดีนะห์นี่เองโดนแน่ๆอุมัยยะห์ก็บอกซะใจเย็นซะอย่าไปพูดอย่าไปขึ้นเสียงกับชายคนนี้เขาเป็นนายของเมืองมักกะฮ์เลยนะเขาเป็นคนมีเกียรติอบูญะฮันเป็นคนมีเกียรติในเมืองมักกะฮ์อย่าไปพูดแบบนี้ซะก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันจะพูดแบบนี้เหรอแล้วก็อุมัยยะห์ฟังให้ดีนะหันไปบอกกับอุมัยยะห์ฟังให้ดีนะฉันได้ยินซะมีอะตูรอซูลซะมีอะตูเขาบอกว่าฉันได้ยินรอซูลได้ยินนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศว่าเอ็งเนี่ยจะตายด้วยกับการถูกสังหารพอถึงตรงนี้อุมัยยะห์ตกใจเลยอุมัยยะห์บอกจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงแล้วก็อุมัยยะห์บอกว่าที่ไหนอ่ะที่มักกะฮ์ที่มักกะฮ์ล่ะซาบอกว่าละอัตติฉันไม่รู้ว่าที่ไหนแต่นบีประกาศอุมัยยะห์รู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่นบีประกาศมันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอุมัยยะห์รีบกลับบ้านเลยพี่น้องกลับบ้านไปหาภรรยาของตัวเองบอกอุมุสวานอุมุสวานฉันเนี่ยได้ยินซะบอกว่ามูฮัมหมัดประกาศที่จะฆ่าฉันประกาศที่จะฆ่าฉันภรรยาของอุมัยยะห์ก็บอกว่าฉะนั้นแล้วท่านอย่าออกสงครามเลยท่านอย่าออกสงครามเลยค่ะท่านอยู่ที่มักกะฮ์นี่แหละแล้วก็อุมัยยะห์มีความตั้งใจจะไม่ออกจากมักกะฮ์เพราะกลัวถูกนบีฆ่าถูกบรรดาซอฮาบะฆ่าพี่น้องแต่ว่าอะไรมั้ยอบูญะฮันมาถึงประตูบ้านเลยอบูญะฮันมาบอกว่าทำไมอุมัยยะห์ท่านเนี่ยเป็นอะไรท่านเป็นนายของเราท่านเป็นคนที่มีเกียรติในเมืองมักกะฮ์ถ้าท่านไม่ออกแล้วลูกบ้านจะออกหรือเอาอย่างงี้นะฉันจะซื้ออูที่มันดีที่สุดให้กับท่านเลยในการที่จะขึ้นพาหนะแล้วก็ไปต่อสู้กับบรรดามุสลิมไปไหมสุดท้ายแล้วอุมัยยะห์ถูกกระตุ้นมากก็เลยบอกกับภรรยาของตัวเองว่าเตรียมข้าวของให้แกฉันจะไปร่วมสงครามกับพวกเขาด้วยภรรยาของอุมัยยะห์ก็บอกว่าอย่าไปท่านลืมไปแล้วหรือว่านบีประกาศว่าท่านจะต้องตายอุมัยยะห์ไม่สนแล้วพอมาถึงตรงนี้ไม่สนแล้วฉันจะออกไปสุดท้ายแล้วอุมัยยะห์ก็เข้าร่วมสงครามด้วยอบูญะฮันอบูซุฟยานที่กำลังเอากองคาราวานจากเมืองชามลงมานะครับแล้วก็ท่านนบีกำลังเตรียมผู้คนมีผู้คนนะครับที่จะออกสู่สงครามเนี่ยก่อนที่จะไปสู่สงครามนบีเรียกมุชาวรอสำคัญมากนบีเรียกชาวอังซอรแล้วก็ชาวมุฮัจิรินมานั่งมุชาวรอกันด้วยที่นบีมุชาวรอเพราะอะไรชาวอังซอรมีจำนวนมากกว่าชาวมุฮัจิรินและเรื่องทั้งหมดมันเป็นเหมือนเรื่องที่มาจากมุฮัจิรินไม่เกี่ยวกับอังซอรนบีจึงประชุมก่อนไม่ได้แบบว่าเฮ้ยพวกเองมาออกไปทำสงครามเร็วเพราะว่าเราจะได้ต่อสู้กับไม่ใช่นบีเรียกมาอบูบักบอกเราต้องออกนบีบอกยังเดี๋ยวอุมัรไอ้อุบักเดี๋ยวถ้าอุมัรบอกเราต้องออกเดี๋ยวอุมัรเดี๋ยวนี่ดูพี่น้องอบูบักอุมัรนี่มีเกียรติขนาดไหนอ่ะช่วยเหลือนบีขนาดไหนบอกมุฮัมมัดเราจะออกสงครามเราไม่ฝืนเลยเราจะเอาไหนว่ายังไงเอาตามนั้นเลยก็บอกว่าได้เดี๋ยวพอถึงซาอุบาดะคนชาวอังซอรลุกขึ้นมุฮัมมัดประหนึ่งว่าถ้าเจ้าใช้เราไปไหนก็แล้วแต่เราจะไปทำตามที่มุฮัมมัดบอกเราซามีอะนาวะอัตออนะเราจะฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามเราจะรับฟังแล้วเราจะปฏิบัติตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราอยากจะตายไปด้วยกับหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวอังซอรประกันนบีมุฮัมมัดนบีจึงโอเคตกลงงั้นเกณฑ์คนไปทำสงครามนี่พี่น้องนบีไม่ได้บีบบังคับใครเลยนบีไม่ได้เอาเรื่องของมุฮัจิรินมาให้ชาวอังซอรรับผิดชอบแต่ทุกคนมีหัวใจที่ศรัทธาแล้วซึ่งจะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเกณฑ์คนไปทั้งหมด317คนในสายรายงานนึงอีกสายรายงานนึงบอก315คน
อิสายรายงานบอกว่า310คนทั้งหมดนะครับที่มีจำนวนต่างกันนี้เกิดจากการนับบรรดาผู้เข้าสงครามต่างกันเพราะนบีมีส่งคนไปสืบราชการรับด้วยส่งคนไปบางคนก็นับคนนั้นบางคนก็ไม่นับฉะนั้นจึงมีจำนวนที่ต่างกัน10 15 17ต่างกันไม่มากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปทำการสืบว่าบรรดามุชริกีนยกกองทัพมาถึงตรงไหนแล้วยังไงบ้างแล้วชายคนนั้นมีชื่อว่าบัสบัสส่งบัสบัสไปสืบว่าบรรดามุชริกีนถึงตอนไหนแล้วขณะเดียวกันบรรดามุชริกก็ยกกองทัพมาเป็นจำนวนเป็นพันเลยพี่น้องพอมากองคาราวานของอบูยูซียาห์ก็ลงมาจากเมืองชามมาใกล้เมืองมะดีนะห์ของที่นบีมูฮัมมัดก็ออกนะครับออกมาเพื่อที่จะสกัดจำนวน300กว่าคนและในจำนวน300กว่าคนนะอธิบายก่อนในจำนวน300กว่าคนนี้มีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยพี่น้องและอูฐเนี่ยมีแค่70ตัวอูฐมีแค่70ตัวม้าศึกมีแค่2ตัวและอูฐตัวนึงนะครับคน3คนผัดกันขี่อูฐของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีท่านนบีท่านอาลีท่านมุรซัดอิบนุอบีมุรซัด3คนนบีขี่2คนเดินพอนบีลง2คนก็ผัดกันขึ้นไปขี่นั่นแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำแบบนี้กันหมดคนที่ได้ม้าศึก2คนก็คืออัซซุบัยร์อิบนุอาวามแล้วก็ท่านมิกดาดอิบนุอัสวัด2คนม้าคนละตัวและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็เอาธงนะครับธงแบบธงใหญ่เลยเนี่ยให้กับมุสอับอิบนุอุมัยร์เป็นเยาวชนนะครับให้กับมุสอับอิบนุอุมัยร์ถือเอาไว้และธงของบรรดามุฮาจิรินให้ท่านอาลีธงของชาวอันซอรให้ท่านซาอิบนุมุอาซให้กับซาอิบนุมุอาซให้ถือไว้แล้วก็ธงหรือว่าผู้ที่ดำเนินการกองรบทั้งหมดเลยผู้บัญชากองรบก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เดินทางกันประมาณจำนวน300กว่าคนออกจากเมืองมะดีนะห์มาจนกระทั่งมาถึงแผ่นดินหนึ่งที่ชื่อว่ากะซีฟุลฮานานหรือว่าที่ใกล้ๆกับสถานที่ตรงนั้นก็มีการมุชาวะเราะห์กันเกิดขึ้นท่านอัลฮุบับบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าเราอยู่ณสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่ตำแหน่งของการทำสงครามเราต้องเลื่อนขยับไปอีกให้ใกล้กับบะดัรการที่เราอยู่ใกล้ๆกับบะดัรมันใกล้กับบ่อน้ำเราต้องใช้ยุทธศาสตร์ว่าไปอยู่ใกล้บ่อน้ำและไม่ให้บรรดามุชริกีนเข้าถึงบ่อน้ำได้อันนี้เป็นการตัดกำลังของบรรดามุชริกีนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เห็นด้วยก็จึงเคลื่อนทัพมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันกองคาราวานของอบูซุฟยานทราบว่านบีมุฮัมมัดมาสกัดกั้นก็เลยหนีเข้าทางชายฝั่งทะเลพี่น้องเข้าทางชายฝั่งทะเลคือนบีก็ไม่รู้ว่าอบูซุฟยานมาทางชายฝั่งทะเลมันก็เลยคลาดแคล้วกันไปเลยก็ไม่เจอกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วอบูซุฟยานก็ผ่านพ้นวิกฤตของพวกเขาได้อะคือกองคาราวานของเขาไม่เจอกับบรรดาผู้ศรัทธาก็คือรอดพอรอดแล้วอบูซุฟยานเนี่ยก็ส่งจดหมายนะครับไปหาชาวเมืองมักกะฮ์ทันทีถ้าจำไม่ผิดก็คือส่งดอมไปบอกว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยรอดพ้นแล้วอิรจิอูกลับบ้านพวกท่านได้แล้วเราสามารถที่จะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยกลับไปยังมักกะโดยปลอดภัยแล้วไม่เจอบรรดาสาวกของมูฮัมหมัดแล้วอบูซุฟยานส่งจดหมายไปแต่อบูจะฮันมีน้องพอจดหมายมาถึงยัวฟ้าคือตอนนั้นกองกำลังของบรรดามุชริกีนมาถึงยัวฟ้าพอดีพอได้รับจดหมายปั๊บอบูจะฮันเปิดอบูยานก็ปิดเลยแล้วก็บอกว่าเราจะกลับเหรอเราจะกลับไปทำไมก็มีคนคนหนึ่งกลับนะครับชื่อว่าชูไรบอกฉันไม่เอาละเพราะว่าทรัพย์สมบัติของฉันหรือว่าของคนที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยรอดพ้นแล้วอ่ะเราจะทำสงครามไปทำไมขอกลับไม่เอาละไม่เอาละเขาก็เลยเอาพวกซูรอหรือว่าบะนีซูรอพวกซูรีเนี่ยกลับไปยังเมืองมักกะฮ์ด้วยทั้งหมดเลยที่เหลือก็ยังคงอยู่กับอบูจะฮันกับชัยฏอนที่จำแรงล่ามาเป็นซูรอก็พยายามผลักดันผู้คนให้ทำสงครามกันต่อไปไม่เราต้องทำสงครามเราต้องจัดการทำไมพวกท่านถึงกลัวไอ้พวกบรรดาสาวกของมูฮัมหมัดเราเนี่ยเคยเป็นคนที่มีเกียรติอยู่ในมักกะเราเป็นคนให้น้ำพวกเขาในเวลาเข้ามาที่เมืองมักกะไอ้พวกชาวอันซอรพวกชาวมะดีนะห์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของเราวันนี้เรากลับกลัวพวกเขานี่อบูชานพยายามพูดต่างๆนะพูดต่างๆนะนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาผู้ศรัทธาก็ทำการยะตะดอรฎอก็คือน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แล้วก็ขอดุอาขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นตลอดเลยนะครับละหมาดขอดุอาละหมาดขอดุอาละหมาดขอดุอาบรรดามุชริกีนฮึกเหิมเพื่อจะมาทําลายอิสลามพอมาถึงตําแหน่งใกล้สงครามบะดรพี่น้องพอถึงตําแหน่งที่ต้องประชันหน้ากันพอถึงตําแหน่งที่ต้องประชันหน้ากันระหว่างมุสลิมจํานวน300กว่าคนที่มีอูฐ70ตัวแล้วก็มีม้าศึก2ตัวแต่บรรดามุชริกีนจํานวน 1,000 กว่าคนที่มีม้าศึกถึง100และอูฐเนี่ยนับไม่ถ้วนมือเนี่ยติดไปด้วยอาวุธมากมายในจํานวนผู้คนนั้นมีหลายคนนะครับที่เป็นคนที่สูงส่งในเมืองมักกะห์มาร่วมรบด้วยเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นนะครับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชื่อว่าซาวดานคนนี้นะครับอิบนุอัสวัดอิบนุอัสัดนะครับคนนี้นะครับเป็นคนมารยาทสามมากที่สุดในเมืองมักกะห์ชอบทำโอหังพี่น้องเจอใครตบเจอใครเตะเจอใครแบบฉันทำเบ่งใหญ่อยู่ตลอดเวลาพอประจันหน้าระหว่างมุชริกีนกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคนนี้ก็ออกมาประกาศเลยเอ้ยไหนอ่ะใครอ่ะที่ว่าเก่งเนี่ยแล้วก็ตรงตำแหน่งของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำอยู่เขาบอกว่าเขาจะไปกินน้ำที่นั่นแหละเขาจะไปอาบตรงนั้นแหละแล้วบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ต้องแพ้ไปแล้วก็ประกาศเหมือนกับเป็นการอะไรครับเชื้อเชิญอ่ะเชื้อเชิญต่อผู้ศรัทธาให้ออกมาต่อสู้เขาพอถึงตรงนั้นนะครับลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านฮัมซะห์เนี่ยพอได้ยินแล้วเนี่ยรู้สึกเจ็บใจปวดใจออกไปเลยออกไปนะครับไปฟันไอ้ซาวดานนั่นนะครับตายแล้วก็ล้มลงตรงใกล้ๆกับบ่อน้ำนั่นแหละเสียชีวิตลงพอเสียชีวิตลงเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดการประกาศสงครามเกิดขึ้นและเป็นประเพณีอาหรับก่อนทำสงครามจะต้องมีตัวแทน3คนออกมาสู้กันบรรดามุชริกีนก็ส่งตัวแทน3คนมีอุตบะมีชัยบะมีอันวะลีดส่งมา3คนส่งมาแล้วก็บอกว่าไหนไอคนที่จะออกมาสู้กับพวกเราเนี่ยอยู่ไหนเอามาแล้วก็เรียกมูฮัมหมัดนะมูยามูฮัมหมัดออกมาอุครุชอีเลยนะออกมามูฮัมหมัดคนเดียวออกมานบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หันไปมองกับสาวกของท่านหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านก็มี3คนจากเมืองอัสซอลุกขึ้นพวกเราเนี่ยจะออกไปเองหนึ่งในนั้นมีอับดุลลอฮ์อิบนุรอวะฮะเป็นคนที่มีเกียรติมากนะครับลุกขึ้นจะออกไปจัดการ3คนนั้นปรากฏว่านบีมูฮัมหมัดบอกว่าชาวอัสซอลงนั่งลงและนบีก็บอกว่ากุมยาฮัมซะลุกขึ้นกุมยาอาลีอาลีลุกขึ้นกุมอุบัยดะห์อุบัยดะห์ลุกขึ้น3คนที่ลุกขึ้นที่นบีบอกนั้นเป็นชาวมุฮาจิรินพี่น้องที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้มุฮาจิรินก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้นบีเนี่ยเกรงใจชาวอันซอรนบีอยากจะให้ความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่พวกเราคือพวกนบีและมุฮาจิรินนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเลือกเฉพาะมุญาฮิดีนให้ไปต่อสู้หรือว่าไปสู้กันตัวต่อตัวก่อนจะเกิดการตะลุมบอลฮัมซะก็ไปเจอกับชัยบะห์อาลีก็ไปเจอกับอัวลีดแล้วก็อุบัยดะห์เจอกับอุตบะนะครับอุตบะเนี่ยเป็นลูกของชัยบะห์ถ้าจำไม่ผิดพอสู้กันแล้วเนี่ยปรากฏว่าฮัมซะไม่รอช้าความเก่งกาจของฮัมซะเนี่ยจัดการชัยบะห์ภายในดาบเดียวพอท่านอาลีเห็นฮัมซะจัดการปุ๊บอาลีก็ไม่รอช้าจัดการอัวลีดภายในดาบเดียวเช่นเดียวกันแต่ระหว่างอุตบะกับอุบัยดะห์เนี่ยอุบัยดะห์เนี่ยฝั่งมุสลิมีนอุตบะห์เนี่ยฝั่งมุชริกีนต่อสู้กันนะครับฟันกันคนละที2ทีคนละที2ทีไม่เข้ากันจนกระทั่งอุบัยดะห์เนี่ยถูกฟันที่ขาเป็นแผลแล้วก็ขากระเพกท่านอาลีกับท่านฮัมซะห์เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยเข้าไปพยุงอุบัยดะห์และจัดการอุตบะห์เสียชีวิตตรงนั้นเลยและบรรดาผู้ศรัทธาก็ประกาศอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหมายความว่าการต่อสู้ตัวต่อตัวเราชนะเราชนะและพวกบรรดามุชริกีนก็รู้สึกโกรธมากพอโกรธแล้วก็ยกกองทัพเข้าประโจมตีบรรดาผู้ศรัทธาเลยในขณะที่ยกกองทัพเข้าโจมตีนบีบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าจงอย่าแตกแถวอย่ายิงธนูจนกว่าพวกเขามาถึงตำแหน่งที่ต้องยิงพวกเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆบรรดาผู้ศรัทธาก็ไม่ยิงไม่มีใครสักคนยิงรอคำสั่งจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาใกล้เข้ามาจนกระทั่งประจันหน้าท่านนบีสั่งให้ยิงบรรดาพลธนูของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยิงทันทีประสบกับบรรดามุชริกีนเป็นจำนวนมากจนกระทั่งพวกเขานั้นแตกแถวไปบางคนก็สามารถที่จะรุดหน้าเข้ามาเจอบรรดาผู้ศรัทธาได้นบีวางกองกำลังไว้แบบนี้แนวหน้าเนี่ยคือพลหอกตรงกลางเนี่ยคือพลธนูท้ายสุดเนี่ยคือพลดาบ
พอธนูเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยพลดาบก็เข้าไปเหมือนกับไปสมทบกับพลหอกที่อยู่ข้างหน้านะครับและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ซุเบดอิบนุอัววามเนี่ยอยู่ด้านขวาและให้มิกดาดอิบนุอัสวัดเนี่ยอยู่ด้านซ้ายที่ขี่ม้าศึกอยู่เนี่ยเข้าตีขนาบข้างไปนะมุชริกคอยตีระนาบข้างเอาไว้แล้วคอยเข้าควบตีตลบหลังให้อยู่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับและบรรดาผู้ศรัทธาก็เข้าไปสู้กับพวกเขาจนกระทั่งเกิดการตะลุมบอลเกิดขึ้นไม่ว่าใครที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับทุกคนต่างสู้ด้วยกับชีวิตอย่างเต็มที่บรรดามุชริกีนสู้เพื่อยึดศักดิ์ศรีของตัวเองคืนยึดทรัพย์สมบัติของตัวเองคืนบรรดาผู้ศรัทธาสู้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคนละอีหม่านกันพี่น้องฉะนั้นบรรดาผู้ศรัทธาไม่ได้เกรงกลัวความตายแต่อย่างใดบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมองนี่คือชัยนี่คือชัยนี่คือการต่อสู้อย่างแท้จริงในจำนวนในการต่อสู้นั้นมีหลายคู่นะครับที่น่าสนใจมากๆเช่นอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์อบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์หลังจากที่มาเป็นมุสลิมแล้วอพยพมาอยู่มามะดีนะห์ตัดการติดต่อกับพ่อของเขาจนกระทั่งในสงครามต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์ได้เล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยพยายามที่จะไปทางขวาแต่ว่าพ่อของฉันก็จะตามมาฉันจึงต้องเลี่ยงไปทางซ้ายแต่ว่าพ่อของฉันก็ตามมาซึ่งอบูอุบัยดะห์เนี่ยไม่เคยหนีศัตรูคนไหนเลยอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์นะถือว่าเป็นอามีนุลอุมมะห์ฉายาเขาเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ของประชาชนนบีเขาไม่เคยหนีใครสักคนเลยแต่ต้องหนีพ่อของตัวเองจนกระทั่งต้องประจันหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างเขากับพ่อของเขาแต่อบูอุบัยดะห์บอกว่าฉันไม่ได้มองพ่อเป็นพ่อของฉันฉันมองว่านี่คือชัยฏอนที่อยู่ในร่างของมนุษย์ฉันมองว่านี่คือผู้ปฏิเสธฉันเลือกที่จะเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่ตั้งและเป็นที่มั่นในหัวใจและฉันก็ฟาดลงไปที่ศีรษะของพ่อของอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์จนกระทั่งเสียชีวิตลงอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอห์เนี่ยทำให้เราเห็นว่าการที่เราเลือกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะต้องอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักท่านนบีรักอิสลามมากกว่าตัวของเขามากกว่าพ่อแม่ของเขามากกว่าบรรดาลูกๆของเขาอบูบัยดะห์อิบนุจัรรอห์สำเร็จในสงครามบะดรอบูญะฮัลผู้ที่เขาร่วมสงครามบะดรผู้ที่ด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ดูถูกอัลอิสลามและวางแผนร้ายโจมตีอิสลามตลอดมาคนที่ฆ่าอบูญะฮัลมีน้องเด็ก2คนที่มาจากตระกูลของอัฟรอมาจากตระกูลของอัฟรอเด็กสองคนที่ชื่อว่ามูอาสกับมูอิสหรือในสายรายงานบอกว่าชื่อมูอาสกับมูอาสแต่ว่ามาจากคนละพ่อคนละแม่กันเด็กสองคนนี้เข้าไปหาท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอาฟเข้าไปบอกว่าท่านลุงคนไหนเหรออบูญะฮัลอยากจะเห็นอบูญะฮัลคนที่ด่านบีมุฮัมมัดคนที่ดูถูกท่านนบีคนไหนเหรออบูญะฮัลเด็กสองคนที่ด่านะครับถือยังไม่พ้นพื้นเลยพี่น้องถามว่าคนไหนคืออบูญะฮัลอับดุลรอมานอิบนุอัฟเห็นในคนหนึ่งนะมูอาสเนี่ยมากระซิบข้างๆลุงบอกผมหน่อยว่าคนไหนอบูชันได้อีกคนหนึ่งมูอิสหรือว่ามาอูสมากระซิบข้างๆอีกข้างหนึ่งของอับดุลรอมานว่าคนไหนลุงคืออบูชันแล้วสองคนมากระซิบเพื่อที่ต้องการจะไปจัดการอบูชันครั้งเมื่ออับดุลรอมานอิบนุอัฟเห็นอบูชันอยู่ต่อหน้านะครับก็บอกว่าหลานทั้งสองนั่นแหละคืออบูชันนั่นคือบุคคลที่หลานทั้งสองเนี่ยต้องการจะเจอตัวไม่ช้านะครับมูอิสแล้วก็มูอัสเนี่ยเร่งรุดหน้าแข่งขันกันไปเพื่อสังหารอบูญะฮัลจนกระทั่งเด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมูอิสหรือมูอัสในสายรายงานที่ต่างกันเนี่ยถูกไปฟันอบูญะฮัลและถูกอบูญะฮัลฟันกลับมาแขนข้างหนึ่งนะครับห้อยแล้วก็ด้วยกับความที่อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดต้องหวาดกลัวแล้วเหยียบแขนตัวเองแล้วก็กระชากจนกระทั่งแขนข้างที่ห้อยเนี่ยหลุดออกมาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ความรู้สึกที่อยากจะสังหารคนด่านบีมีมากกว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอดึงแขนตัวเองเสร็จก็เข้าไปพยายามที่จะฆ่าอบูญะฮัลเด็กอีกคนหนึ่งก็เข้ามาฟันอบูญะฮัลจนกระทั่งอบูญะฮัลเนี่ยล้มลงอบูญะฮัลเนี่ยล้มลงนะครับเด็กสองคนช่วยกันฆ่าอบูญะฮัลแต่คนที่มาตัดคอหรือว่ามาตัดศีรษะของอบูญะฮัลเนี่ยคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นคนมาตัดคอศีรษะของอบูญะฮัลแล้วก็เล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังว่าคนที่ฆ่าอบูญะฮัลคือเด็ก2คนนั้นถึงแม้ว่าอบูญะฮัลจะตายด้วยกับเนื้อมือของอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแต่คนที่เริ่มฆ่าอบูญะฮัลคือเด็ก2คนนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่อบูญะฮัลเสียชีวิต
ด้วยแรงศรัทธาของเด็กสองคนพี่น้องและอุมัยยะอิบนุคอลัฟที่ผมกล่าวไว้ว่ากลัวว่าจะถูกฆ่าก็อยู่ในสงครามนี้ด้วยอุมัยยะอิบนุคอลัฟไม่ใช่ทหารและก็ไม่ใช่คนที่จับดาบถือปืนแบบต่อสู้กันมาตลอดไม่ใช่เป็นคนที่กล้าหาญแต่ถึงเวลาเข้าร่วมก็ต้องเข้าร่วมวันนั้นอุมัยยะน่าสงสารนะพี่น้องฟังแล้วน่าสงสารเขายืนแล้วก็จับมือลูกชายตัวเองอยู่เนี่ยในขณะที่คนกำลังโอลวนกันในเรื่องของการฆ่าฟันเขายืนแล้วก็จับมือลูกชายเพื่อจะหาทางรอดไม่รู้จะรอดไปไหนคำที่ซาเคยบอกว่าเจ้าจะต้องตายมันดังอยู่ในหัวทิ้งดาบทิ้งทุกอย่างยอมไปเฉลยศึกพี่น้องยอมไปเฉลยศึกแล้วจับมือลูกชายของตัวเองนะครับด้วยความหวาดกลัวคนที่เห็นอุมัยยะเนี่ยก็คืออับดุลรอห์มานและอับดุลรอห์มานเนี่ยก่อนหน้านี้มีชื่อว่าอับดุลอัมตอนที่อยู่ในเมืองมักกะก่อนที่จะอพยพมาอยู่ในเมืองมะดีนะห์เขาเป็นเพื่อนกันเป็นซีกันด้วยอับดุลรอห์มานเนี่ยเป็นซีกับอุมัยยะอิบนุคอลัฟเป็นซีกันแล้วก็เห็นน่าสงสารอับดุลรอห์มานจึงเดินไปแล้วก็จับมือของใครครับของอุมัยยะแล้วก็ลูกชายจับมือแล้วก็พามาแล้วก็ถามว่าจะดื่มนมไหมคือจะเอามาเป็นเชลยศึกแล้วไม่ให้ใครเนี่ยมาจัดการแล้วคือจะให้ปลอดภัยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเดินทางมาสักพักหนึ่งเจอบิลานพี่น้องบิลานเคยเป็นทาสของอุมัยยะอิบนุคอลัฟและถูกลงโทษจากอิบนุคอลัฟเพื่อให้ออกจากศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาแต่บิลานไม่ยอมจำนนวันนั้นบิลานเห็นอุมัยยะอิบนุคอลัฟซึ่งอับดุลรอห์มานเนี่ยเดินจูงมือมาบิลานก็ตะโกนขึ้นมาว่ารอซุลกุฟอุมัยยะนายหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดคืออุมัยยะคนนี้ล่ะบิลานพูดนะครับแล้วบิลานก็บอกว่าลานะชาตุอินนายะลานะชาตุอินนายะลานะชาตุอินนายะฉันเนี่ยจะไม่สามารถจะเป็นอิสระได้ถ้าหากว่าเขายังอยู่อย่างเงี้ยฉันจะไม่เป็นอิสระถ้าหากว่าเขายังอยู่คือบิลานพูดแล้วบิลานก็ตะโกนด้วยกับเสียงกึกก้องดังเลยยาซอรุลลอฮ์โอ้คนที่ช่วยเหลือในศาสนาของอัลลอฮ์นี่บิลานนี่คืออุมัยยะอิบนุคอลัฟเป็นรอซูลกุฟบรรดาผู้ศรัทธาก็เลยกระหน่ำกันเข้ามาที่อุมัยยะแล้วก็ฆ่าอุมัยยะในที่สุดบางสายรายงานบอกบิลานเป็นคนฆ่าบางสายรายงานก็บอกมุสลิมคนอื่นเป็นคนฆ่าอุมัยยะจนกระทั่งอุมัยยะและลูกชายนั้นเสียชีวิตลงในสงครามบาดาลสงครามมันไม่เคยมีอะไรให้เป็นผลดีเลยพี่น้องแต่เราไม่รู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลารู้เราไม่สายตาของเราสติปัญญาของเราไม่คิดไม่ได้เหมือนที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงรู้ในสายตาของผู้คนสงครามมันคือความเลวแต่สงครามนี้คือจุดกำเนิดของความดีจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของผู้ศรัทธาที่จำแนกออกจากผู้ปฏิเสธศรัทธาพอสงครามต่อสู้กันไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต่อสู้บรรดาผู้ศรัทธาก็ต่อสู้กันมีชายคนหนึ่งจากตระกูลวะกอสก็คืออามีรหรือว่าอามีรอิบนุอบีวะกอสเด็กอายุไม่เกิน16เข้าร่วมสงครามด้วยขอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เข้าร่วมสงครามไปเถอะนบีเนี่ยไม่อนุญาตพี่น้องจนกระทั่งท่านเนี่ยพยายามเขย่งตัวเองนะครับให้เหมือนกับเด็กโตขอจะเข้าร่วมสงครามดาวจะไม่พ้นพื้นเหมือนกันจะเข้าร่วมสงครามแต่นบีปฏิเสธจนกระทั่งท่านร้องไห้อามิรอิบนุอบีวะกอสร้องไห้แล้วก็ขอจากนบีสุดท้ายนบีก็ยอมให้เด็กคนนี้เข้าร่วมสงครามแล้วก็เสียชีวิตในสงครามบาดาลเสียชีวิตในสงครามบาดาลท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบกำลังต่อสู้อยู่บอกว่ามีลมกระโชกออกมาแรงมากความแรงของลมท่านอาลีไม่เคยเจอมาก่อนเลยกำลังต่อสู้อยู่ลมกระโชกแรงแล้วก็เห็นศีรษะของบรรดามุชริกีนถูกเด็ดขึ้นและท่านอาลีก็บอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเห็นมิกาอีลฉันเห็นญิบรีลอันนี้เป็นสายรายงานที่ซอฮีฮ์ลิยาดบรรดาผู้ที่รายงานสายรายงานนี้ซิกอห์หมดเลยท่านอาลีเห็นบรรดามวลมลาอิกะฮ์เข้ามาช่วยเหลือสงครามเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศก่อนที่จะเกิดสงครามประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มลาอิกะฮ์1,000มลาอิกะฮ์เนี่ยมาช่วยในสงครามนี้จะช่วยพวกท่านที่มีจำนวนอยู่แค่300พี่น้องดูนะครับอิสลามเนี่ยสงครามนี้นะครับอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วบรรดามุชริกีนต้องหนีทัพนะครับหนีตายหนีกันอย่างโอลหม่านเลย
สุดท้ายบรรดาผู้ศรัทธาก็ได้รับชัยชนะเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในสงครามบัดดัลก่อนที่จะเกิดสงครามบัดดัลมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรานั้นจะต้องศึกษาทำไมอันอิสลามทำไมสงครามนี้ถึงได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นทับมาจากเมืองมะดีนะห์มาเข้าสู่ตำแหน่งของบัดดัลนบีกับพวกเขาไม่มีใครทำหยิ่งยะโสโอหังแต่อย่างใดแต่กับน้อมน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสั่งใช้ให้เตรียมเสมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาไม่ได้ช่วยเหลือพอถึงวันทำสงครามให้ตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนไม่เคยเตรียมอะไรเลยอันนี้เป็นแนวทางของเราเวลาเราจะทำอะไรอันนี้คือนบีสอนในเรื่องของการตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกุนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะมอบหมายเรื่องหนึ่งให้กับอัลลอฮ์เนี่ยจงเตรียมเรื่องนั้นเสมือนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ช่วยเหลือคือทำอย่างเต็มที่ดูแลอย่างเต็มผลพอถึงเวลานั้นฝากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนไม่เคยเตรียมอะไรเลยหัวใจมันจะอยู่แบบสงบพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยตอนแรกชัยฏอนก็เข้ามากระซิบกระซาบนะครับว่าจำนวนแค่นี้จะไปสู้อะไรกับจำนวนบรรดากุเรชเพราะว่าอะไรครับจำนวนบรรดามุชริกินเพราะว่าบัสที่ไปสืบเนี่ยกลับมาบอกนบีมุฮัมมัดว่าพวกเขาได้มีจำนวนขนาดนี้ขนาดนี้อาวุธขนาดนี้มาสึกขนาดนี้อูดขนาดนี้เราจะสู้ยังไงแต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฝนหลั่งลงมาฝนหลั่งลงมาในช่วงเวลานั้นค่ําคืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนละหมาดแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก่อนที่จะเกิดสงครามเล็กน้อยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้บรรดาผู้ศรัทธานอนหลับพี่น้องนอนหลับพักเอาแรงเอาใจพอตื่นขึ้นมาหัวใจเนี่ยเต็มไปด้วยศรัทธาอีมานแล้วหัวใจและบางคนนะครับนอนถึงขั้นฝันเปียกก็มีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาชําระล้างด้วยกับฝนของพระองค์ตื่นขึ้นมาเป็นผู้ที่สะอาดทุกคนสะอาดหมดเลยแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เท้าของบรรดาผู้ศรัทธานั้นเหยียบอยู่บนทรายอยู่บนโคลนในสภาพที่มั่นคงต่างจากบรรดามุชริกีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือในทุกๆกระบวนทุกๆอย่างทุกๆช่วงเวลาจนกระทั่งบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความสำเร็จเหนือบรรดามุชริกีนพี่น้องสงครามบัดดัลสงครามบัดดัลเรียกว่าชะมุนชะมอานวันแห่งการรวมกันระหว่างผู้ศรัทธาและบรรดามุชริกยาวมือฟุตกรและในวันเดียวกันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกวันนี้ว่าวันแห่งการจำแนกระหว่างผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับคนที่อยู่ในสงครามบัดดัลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติคนที่อยู่ในสงครามบัดดัลถึงแม้ว่าจะมีคนอย่างเช่นพอหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามบัดดัลแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เราต้องศึกษาพี่น้องผู้คนต่างพยายามที่จะแย่งอะไรครับแบ่งทรัพย์เฉลยพอหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยมุสลิมเนี่ยได้เฉลยได้ทรัพย์เฉลยมากเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เต็มไปหมดเลยพอมาถึงตรงนี้ชาวอังซอรและชาวมุฮัจญีนเริ่มขัดแย้งกันแล้วตอนนั้นกฎในเรื่องของการแบ่งทรัพย์เฉลยยังไม่ถูกประทานลงมาผู้คนเริ่มขัดแย้งกันว่าเรามีสิทธิ์สมควรได้มุฮัจญีนบอกเรามีสิทธิ์สมควรได้ชาวซอบอกเรามีสิทธิ์สมควรได้คนนู้นคนนี้บอกเรามีสิทธิ์สมควรได้จนกระทั่งขัดแย้งกันซอบาคนนึงบอกเสร็จสิ้นสงครามไปแล้วและไม่อยากให้มีวันนี้เลยมนุษย์เนี่ยเวลาพอได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยพอได้รับความสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกฎของอัลลอฮฺสุบะตาลาวางลงมาอีกนะมนุษย์จะอยู่ในความขัดแย้งกันมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีสุนนะของท่านนบีไม่มีคำสั่งของอัลลอฮฺจากภารกิจหนึ่งไปอีกภารกิจหนึ่งแล้วไปอีกภารกิจหนึ่งนะจะเกิดความหลงพี่น้องเกิดความขัดแย้งกันเหมือนกับทรัพย์เฉลยที่กำลังจะแย่งกันหลังจากเสร็จสิ้นสงครามบัดดัลที่มันยิ่งใหญ่ในสายตาของมุสลิมทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยเลยแต่เกิดความขัดแย้งกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยมาแล้วก็อายะห์กุรอานก็ลงมายัสอะลูนะกะอันิลอังฟานพวกท่านมุฮัมมัดจะถูกถามถึงการแบ่งทรัพย์เฉลยและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็วางกฎบทบัญญัติว่าทรัพย์เฉลยต้องแบ่งให้รอซูลแบ่งให้อัลลอฮ์แบ่งให้คนยากคนจนแบ่งคนนู้นแบ่งคนนี้แล้วทุกคนยอมจำนนต่อกฎของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาความสงบจึงบังเกิดนี่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่จะมาบอกเราเวลาเราสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งได้ใจนะ
มันมีกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาควบคุมเราอีกหลังจากความสำเร็จของเราแล้วพอเราจะความสำเร็จอีกความสำเร็จมันก็จะมีกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาควบคุมพฤติกรรมของเราให้อยู่ในการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือชีวิตของผู้ศรัทธานั่นนี่คือความสำเร็จที่ไม่มีความสำเร็จแล้วจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จะเทียบได้กับความสำเร็จครั้งนี้จำนวนมุสลิมที่น้อยจำนวนมุชริกที่เยอะแต่อีมานของผู้ศรัทธาเพิ่มอีมานของหรือว่าการปฏิเสธของบรรดามุชริกนั้นแตกกระเส้นสันเซิงไปเลยเพราะอันเนี้ยมาจากพวกเขาไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากโลกดุนยาแต่เรามีเป้าหมายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในอดีต300คนเคยเอาชนะจำนวนมากกว่า1,000คนมาแล้วแต่มันเกิดในสมัยของกษัตริย์ตอลูตตอลูตตอนที่เป็นอะไรเป็นกษัตริย์ของบรรดาอิสราเอลไปทำสงครามกับยาลูตแล้วก็ส่งคนไปที่แม่น้ำเนี่ย300คนพี่น้องดูนะครับเรื่องนี้เหมือนเรื่องสปาร์ตัน300เนี่ยเขาไม่ได้เอามาจากยุคของนบีนะแต่เอามาจากกษัตริย์ตอลูตกษัตริย์สปาร์ตันกษัตริย์ตอลูตนะเพราะตอลูตเนี่ยเอาคนไป300 317คนเท่ากับนบีเลยแต่ไปอยู่ตรงริมแม่น้ำเหมือนกันเลยเหมือนกับสปาร์ตันเลยในหนัง300แล้วก็ต่อสู้และเหตุการณ์นี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็317คนเช่นเดียวกันแต่ทุกคนนั้นเป็นมุสลิมทุกคนนั้นเป็นมุสลิมแล้วก็ได้รับชัยชนะเหนือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งมวลนะครับพักก่อนมัน พี่น้องใครมีคำถามเกี่ยวกับสงครามหรือว่าอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นลงนะครับกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์สงครามบาดัรสงครามแรกของอันอิสลามจริงๆสงครามนี้นะครับชาวตะวันตกเนี่ยเขาจะไปตัดช่วงของอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินตัดคือตัดเลยตัดว่าอับดุลลอฮ์อิบนุยาชินเนี่ยมีการไปสืบก่อนตอนที่กองคารวานของอบูซุบยานเนี่ยขึ้นไปเมืองชามเนี่ยตัดเรื่องนี้ออกไปแล้วก็ไปเขียนตอนที่มุฮัมมัดยกกองทัพมาเพื่อไปสกัดกั้นกองคารวานที่มาจากเมืองชามเข้าสู่มักกะห์นะครับแต่ถ้าหากว่าศึกษาโดยรวมแล้วทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนบีไม่ได้มีเจตนาเพื่อก่อสงครามนบีต้องการเข้าไปสืบว่าบรรดามุชริกีนมีอาวุธอะไรบ้างช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงครามตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่นบีอพยพจากเมืองมักกะห์มาสู่เมืองมะดีนะห์ก็เป็นช่วงสงครามเขาเรียกว่าเป็นช่วงระวังแล้วอะเป็นช่วงระวังพวกเขาระวังพวกเราระวังทุกอย่างแม้กระทั่งต้องดูด้วยว่าพวกเขามีอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติของความขัดแย้งเกิดขึ้นในสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแล้วพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งซอฮาบะห์ไปแล้วเนี่ยปรากฏซอฮาบะห์ยิงธนูดอกแรกไปฆ่าพวกเขาอิสลามเนี่ยก็ไม่ได้ตำหนิอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มันเกิดขึ้นผมก็มานั่งคิดดูนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสงครามนี้มาอย่างเริ่มต้นอย่างสวยงามจริงๆคือพระเอกเนี่ยถ้าในมุมมองพวกเรานะพระเอกต้องไม่เป็นคนที่เริ่มสงครามแต่อย่างใดมันจะต้องเป็นประเภทแบบถูกทำร้ายมากๆเหมือนเราอยู่ในแผ่นดินเหมือนเราอยู่ในประเทศไทยถ้าเราจะเป็นมาดภาพของพระเอกเนี่ยคือถูกทำร้ายถูกดอเลมถูกเยอะๆต่างๆนานาจนกระทั่งไม่ไหวปฏิวัติอันนี้มันดูเหมือนพระเอกแต่สังเกตดูว่าสงครามบาดัรไม่ใช่ปฏิวัตินี่น้องคือไม่ได้เริ่มด้วยการปฏิวัติที่เมืองมักกะฮ์ฮะไม่ได้ปฏิวัติที่เมืองมักกะฮ์นบีเนี่ยก็ยังสอนให้คนศรัทธาและยึดมั่นในหลักการแม้กระทั่งต้องอพยพก็อพยพแล้วเหมือนพ่ายแพ้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาต่อสู้กันในแผ่นดินบาดัรซึ่งไม่มีผลกระทบที่เมืองมะดีนะห์และไม่มีผลกระทบที่เมืองมักกะฮ์ด้วยเป็นสงครามที่เขาเรียกว่าไม่เลยเถิดไปทำร้ายคนอื่นเขาไม่เลยเถิดไปทำร้ายคนอื่นเขาฉะนั้นบางคนเนี่ยมองว่าสงครามเนี่ยจะต้องขึ้นปฏิวัติอันนี้ไม่ใช่สงครามต้องไม่ได้มาเพราะปฏิวัติอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับที่จะมีการเวลาเราถูกล้อเล่นเนี่ยพี่น้องผมอยากจะให้มุสลิมในทุกๆประเทศเนี่ยมองการล้อเล่นเนี่ยถึงขั้นทำสงครามหรือไม่โดยเฉพาะประเทศของมุสลิมกันเองเนี่ยที่ถูกปกครองด้วยกับมุสลิมที่อาธรรมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้สอนพวกเรานะครับให้พวกเรายึดมั่นอยู่บนหลักการว่าผู้นำซอเลมแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยไม่อนุญาตให้ทำการโค่นล้มพวกเขาไม่อนุญาตทำการปฏิวัติคำพูดเนี่ยอย่าพูดในเชิงปฏิวัติเพื่อเป็นการลบไม่ให้เกิดฟิตนะในสังคมถึงแม้ว่าเราถูกซอเลมแต่ตราบใดที่เราละหมาดถือศีลอดได้ทำซะดอกอได้พูดเรื่องศาสนาได้ถูกจับไปขังบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังทำอิบาดะห์ได้เราก็ยังได้รับความสำเร็จตรงที่เราตายไปด้วยกับเตาให้ที่ถูกต้องและสามารถทำให้คนรู้จักเตาให้ของเราได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนมากพอแล้วก็ทิ้งหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาละคืออัลลอฮ์บอกให้อดทนเราไม่อดทนอัลลอฮ์บอกว่าอย่าสู้เราดันจะสู้สิ่งที่ตามมาคือการนองเลือดและเราไม่สามารถจะยุติได้จะหาความรับผิดชอบใครอ่ะเป็นคนทำให้เกิดการนองเลือดในสายตาเราก็จะโทษไปยังผู้นำที่มันอาธรรมแต่ผู้นำมันจะยังไม่ทำร้ายเราแบบนองเลือดจนกว่าเรานั้นจะไปทิ้งหลักการพอเราทิ้งหลักการอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ลงโทษฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องศึกษาให้ละเอียดและทุกสงครามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องสังเกตดูทุกสงครามของท่านนบีจะเกณฑ์คนออกจากพื้นที่หมดเกณฑ์คนออกมาในตำแหน่งที่ต่อสู้กันและในสมัยก่อนสมัยนบีเนี่ยที่ต้องส่งสารไปยังหัวเมืองต่างๆเพื่อทำการปลดผู้นำเนี่ยหรือว่าต่อสู้กับบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยให้กษัตริย์ยอมจำนนเพราะในสมัยนั้นมีการกดขี่บังคับในการนับถือศาสนาแต่ถ้าว่าประเทศหรือว่าเมืองใดที่ไม่มีการกดขี่นับถือศาสนานบีจะไม่ไปยุ่งเลยอย่างเช่นฮับชาเนี่ยเขาเป็นอะไรครับนาซอรอกษัตริย์เป็นนาซอรอแล้วก็ใครอะมุสซาบินอุมิรหรือว่ายาฟัตเนี่ยเดินทางไปยังเมืองเยเมนนะครับไปอยู่ที่นั่นเรียกร้องอิสลามได้นบีก็ไม่ส่งสารไปเพื่อทำสงครามกับเขาปล่อยไว้นั่นก็คือการดาวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำประเทศแต่ละประเทศมันไม่มีที่กดขี่ข่มเหงแล้วที่จะต้องนับถือศาสนานี้นับถือศาสนานี้ตอนนี้คืออิสลามสามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะบอกได้พวกเราสามารถที่จะอิบาดะห์ได้ถึงแม้จะเป็นฝรั่งเศสที่มีข่าวออกมาว่ามุสลิมไม่คุมหัวถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องไปดูก็ยังคุมหัวได้ก็ยังละหมาดได้ก็ยังนู่นก็ยังนี่ได้ยังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องลุกฮือขึ้นมาทำสงครามแบบนั้นเราตอนนี้สงครามของเราณปัจจุบันนี้ญิฮาดของเราณปัจจุบันนี้คือญิฮาดในเรื่องของความรู้นะครับศัตรูเนี่ยกลัวพวกเราที่มีความรู้มากกว่าพวกเราที่ไม่รู้เพราะว่าพวกเราที่ไม่รู้เนี่ยโดนสะกิดใจง่ายพวกเราไม่รู้เนี่ยคือตอนนี้ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเหมือนเป็นประเทศที่กำลังปกป้องเตาฮีดและเป็นประเทศเป็นเป้าหมายของศัตรูทั่วโลกเลยศัตรูทั่วโลกพยายามที่จะให้ซาอุดีอาเข้าไปร่วมสงครามไม่ว่าจะสงครามใดก็ได้ขอให้เข้าร่วมเถอะจะได้มีสาเหตุอ้างในการตีซาอุดีไม่ว่าจะเป็นการเอากองทัพเข้าไปอยู่ในซาอุดีหรือการที่หาสาเหตุเพื่อที่จะโจมตีซาอุดีจึงต้องสร้างสถานการณ์จากรอบๆซาอุดีให้ซาอุดีเข้าร่วมสงครามแต่ซาอุดีเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยอยู่บนหลักการไม่เคยยื่นมือไปแบบเปิดเผยพี่น้องไม่เคยยื่นมือไปแบบเปิดเผยแบบลับๆมีส่งเงินส่งนู่นส่งนี่นั่นมีแต่เราไม่รู้ไม่เคยยื่นมือไปเปิดเผยก็ไม่มีเหตุใดที่บรรดาผู้คนจะโจมตีซาอุดีหรือว่าเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามโลกได้ไม่มีใครสามารถทำได้เขาก็เลยทำให้มุสลิมเกลียดซาอุดีกันเองทำให้มุสลิมเกลียดซาอุดีกันเองเพื่อที่อะไรฮะจะให้ซาอุดีเข้าร่วมสงครามอีกกันนั่นแหละแต่ซาอุดีก็พยายามจัดการเรื่องนี้ไม่ให้มีการปฏิวัติภายในไม่มีการแทรกแซงไม่มีแรงสิ้นแต่จะคบหาสมาคมกับบรรดาอเมริกาเนี่ยก็แค่คบหาในเรื่องของมุอามะละห์เรื่องของการค้าถ้าเขาขึ้นมาเยือนในประเทศซาอุดีก็ไม่สามารถจะกั้นเรื่องนี้ได้อย่างน้อยที่สุดต้องอิสลาห์มัสลาฮะห์ต้องให้เกิดความประนีประนอมและปลอดภัยมากที่สุดไม่ใช่ว่าซาอุดีเนี่ยหวาดกลัวหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะคิดไม่ดีกับพี่น้องมุสลิมของเราได้ถ้ากลับไปดูในสงครามของท่านนบีแล้วมาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยคือพวกเราไม่สามารถจะเกณฑ์คนออกไปจากสถานที่หนึ่งไปสู้กับสนามรบกลางได้ณปัจจุบันนี้มันทำไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันนี้คือพยายามให้คนรู้จักในเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็รากฐานของอิสลามให้มากที่สุดเลยเหมือนที่นบีเคยทำอยู่ที่เมืองมักกะห์นบีทำให้ผู้คนรู้จักเตาฮีดจนกระทั่งนบีมีความสามารถตอนนี้เราไม่มีความสามารถพี่น้อง
ตอนนี้เราไม่มีความสามารถตอนนี้เราอยู่ในเงื่อนไขของโลกเราอยู่ในเงื่อนไขของผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างเราเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ที่เราแก้ไขและสามารถกระทำได้ด้วยกับมือของเราคือนำเสนอความรู้ที่ถูกต้องและก็พยายามใช้คนให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องและห้ามปรามจากความชั่วร้ายด้วยความสามารถของเรานี่แหละในยุคเราณปัจจุบันนี้นะครับมีคำถามจากทางบ้านครับผมนบีในสงครามนบีซื้ออาวุธจากที่ไหนซื้อจากใครครับผมมีนบีเนี่ยเอาอาวุธมาจากชาวเมืองมะดีนะห์รวมถึงยะฮูดีก็มีการเอาอาวุธจากยะฮูดีนะครับในตอนที่นบีไปอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นมีเขาเรียกว่ามีสัญญากับยะฮูดว่าจะไม่สู้รบกันแล้วก็มีการซื้ออาวุธกันแล้วก็มีการคืออาวุธสมัยก่อนมันไม่เหมือนบ้านเราเลยจัดมันทำได้ง่ายดาบมันไม่ได้หาอะไรได้ยากครับ มีพี่น้องบอกว่าอะไรศาสนาอิสลามไม่สมบูรณ์ฉะนั้นต้องจิฮาดจิฮาดยกใช้ชะรีอะห์เกียรติอาจารย์ผมบล็อกแล้วใครครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอเลยคนนี้ก็ไม่รู้เกียรติอาจารย์ผมบล็อกไปแล้วเป็นชีอะห์ไม่เป็นไรตอบคำถามให้พี่น้องจิฮาดนะครับในหนทางของเราอย่างที่บอกว่าจิฮาดเนี่ยที่ประเสริฐที่สุดเลยคือจิฮาดในเรื่องของความรู้จิฮาดในเรื่องของความรู้คนที่จิฮาดในเรื่องของความรู้ในเรื่องของอิบาดัตเนี่ยพี่น้องมีสถานะเท่ากับชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงที่ไม่ถูกสอบสวนเหมือนกันถ้าพี่น้องไปอ่านหนังสือของชัยคุณอิสลามมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮับเขาจะพูดถึงบุคคลที่ให้ความสำคัญกับเตาฮีดจะไม่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เพราะอะไรคนที่ให้ความสำคัญกับเตาฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คือชีวิตของชีวิตทั้งชีวิตในจิฮาดในเรื่องของการปฏิบัติตนเนี่ยหรือการเรียกร้องเนี่ยมันไม่มีบาปให้ถูกถามในวันเกียมันคนที่ตายชะฮีดเนี่ยเขาไม่ถูกสอบสวนในกุโบใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ถูกสอบสวนในวันเกียมันเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคนที่เอาใจใส่กับตอฮีดเหมือนกันแล้วก็ไม่ทำบาปใหญ่นะพี่น้องใส่เอาใจใส่ตอฮีดปกป้องตอฮีดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเกียมันอินชาอัลเลาะห์ก็ไม่ถูกสอบสวนก็เหมือนกับบรรดาคนที่ตายชะฮีดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการจิฮาดเนี่ยมันต้องมีตลอดใครก็ตามกลุ่มชนไหนที่ทิ้งการจิฮาดเนี่ยกลุ่มชนนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทิ้งเขาต่ำต้อยเหมือนกันคนที่มีการจิฮาดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เส้นทางแล้วก็ให้ทางนำอีกมากมายแต่จิฮาดเราก็ต้องดูว่าจิฮาดที่ถูกต้องคืออะไรคนที่จิฮาดด้วยกับปืนอย่างบิลาเดนหรือว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องสังเกตดูนะครับมุจาฮิดีนทั้งหลายที่เป็นผู้นำกออิดะห์หรือใครก็แล้วแต่คนเหล่านี้พี่น้องไปสืบประวัติดูเลยถ้าพี่น้องไปสืบประวัติดูคนพวกนี้เคยเป็นทหารในกองกำลังของอเมริกาทั้งหมดเคยเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนในการรบพี่น้องดูนะผู้รู้ที่อยู่ในมัสยิดหรือในเมืองไหนเวลาเขาเรียนหะดีษเรียนกุรอานเวลาที่เขาจะทำการดะวะคนเขาจะเอาความรู้ของตัวเองมาสอนเอากุรอานเอาหะดีษมาสอนมันเป็นความรู้ที่ขยายผลพี่น้องบางคนฟังแล้วรู้สึกอยากจะเปลี่ยนชีริกเปลี่ยนเป็นผู้ศรัทธาบางคนฟังแล้วอยากเป็นคนดีเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนไปตามความรู้ที่ผู้รู้สอนแต่คนที่ไปเรียนในเรื่องของการลบกลับมาบ้านอยากทำงานศาสนาแต่ไม่มีความรู้เรื่องกุรอานและหะดีษพอไม่มีความรู้เรื่องกุรอานและหะดีษชีวิตเนี่ยเรียนแต่ในเรื่องของการทำสงครามผลที่ออกมาในการสอนมันก็ออกมาแนวทำสงครามพอไปเจออายะกุรอานหนึ่งหรือว่าบทความหนึ่งที่พูดในเรื่องของจิฮาดก็นำมาเป็นชุดโดยไม่ฟังเรื่องอื่นๆเลยไม่ฟังเรื่องอื่นๆฟังแต่ชุดในเรื่องของการจิฮาดหัวใจก็ปลุกปั่นไปเรื่องของการจิฮาดและสิ่งที่ตามมาก็คือทำสงครามและการทำสงครามกับการนำเสนอความรู้มันต่างกันตรงนี้คนทำสงครามเวลาฆ่ากาเฟตกาเฟตตายคนที่เป็นกาเฟตถัดมาก็จะโกรธอิสลามแล้วก็ตายคนที่เป็นกาเฟตถัดมาโกรธอิสลามแล้วก็ตายไม่มีใครจะได้รับสัจธรรมจากการทำสงครามการฆ่ากันไม่มีแต่ถ้าหากว่าผู้รู้นำเสนอมัน 80% คนที่เป็นกาเฟตโกรธผู้รู้คนที่เป็นกาเฟ่กดผู้รู้ประมาณให้ 50% นะแต่ 30% เนี่ยเข้ารับอิสลามพี่น้องยังมีโอกาสทำให้คนรับอิสลามแต่การทำสงครามไม่มีโอกาสให้ใครรับอิสลามคุณไม่มีโอกาสทำให้ใครรับอิสลามเลยการที่คุณยิงคนคนหนึ่งตายเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับอิสลามแต่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำสงครามเนี่ยเกิดจากความโกรธแค้นของบรรดามุชริกีนที่ออกมาและบรรดาผู้ศรัทธาต้องสกัดกั้นและต่อสู้เพื่อคัลิมะตุลลอฮ์นั่นคือของท่านนบีมุฮัมมัดแต่เราเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะบริสุทธิ์หรือไม่ว่าฆ่ามันฆ่ากาเฟตแล้วเอาอำนาจอิสลามเอาชะรีอะห์มาตั้งฉะนั้นที่บรรดาผู้ศรัทธาตอนนี้ยังทิ้งชะรีอะห์อยู่เลย
มันก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนต่อให้เรานะครับต่อให้มุสลิมทั้งโลกอ้าวต่อให้มุสลิมทั้งโลกต่อให้มุสลิมทั้งโลกมีอำนาจเหนือยะฮูดีและนัสรอแต่วันนี้ซีนาหรือว่าการละหมาดยังทิ้งเราก็ไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องเราถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้และวันอาคิเราะห์เราแค่ประสบในเรื่องของการอะไรอำนาจชื่อเสียงบารมีความยิ่งใหญ่สิ่งที่มันเราสร้างมันขึ้นมาเองนั่นแหละสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร่ำสอนให้เราออกจากดุนยาออกจากอำนาจของดุนยาออกจากทุกอย่างถ้าเราเอาชารีอะห์จริงนะพี่น้องยึดหลักของท่านนบีอย่าคนลงผู้นำดิถ้าเอาชารีอะห์อย่าหายเหตุผลเพื่อคนลงผู้นำอย่าหายเหตุผลให้ตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองนะครับเพื่อนี่คือญิฮาดไม่ใช่ต้องยึดหลักตามหลักการจริงๆนึกถึงชาวบะดัดบ้างพี่น้องผมอยากจะให้เราเนี่ยนึกถึงชาวบะดัดคนที่เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงบรรดาเด็กๆที่เข้าร่วมสงครามนึกถึงความกล้าหาญของพวกเขานึกถึงการเสียสละของพวกเขาและนึกถึงความเป็นอยู่ของพวกเราเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์มากๆตื่นเช้ามาเรื่อยๆการศึกษาเรื่อยๆการพูดคุยเรื่องศาสนาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสมัยก่อนอยากจะได้ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมฟังบรรยายของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานท่านอุมัรอิบนุคอตอบอย่าตายในสงครามท่านอะไรครับท่านอบูบักรอย่าตายในสงครามทุกคนเนี่ยอย่าตายในสงครามแต่ทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตายชะฮีดโดยที่เราไม่ต้องเข้าร่วมสงครามก็ได้นี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดมุมมองให้กับเรานะครับท่านอุมัรถูกฆ่าตายในขณะละหมาดท่านบักป่วยตายพี่น้องตายในบ้านตายบนฟูกตายบนที่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยสงครามญิฮาดมันมีหลายรูปแบบให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยและที่เราทำอยู่บ้านเราตอนนี้นะครับมีความปลอดภัยสักกี่นะมีความปลอดภัยในเรื่องของการแสวงหาความรู้การปลดปล่อยความรู้ไม่ใช่อยู่ในขั้นต้องถือปืนถือดาบเนี่ยเราก็ใช้สถานการณ์ที่เราทำเนี่ยให้มันมากที่สุดอย่าเกียจคร้านอย่าปล่อยหน้าที่พวกนี้ไว้ให้ผู้รู้อย่างเดียวศึกษาให้มีความรู้จริงๆจังแล้วก็นำเสนอให้บุคคลได้ทราบนั่นคือหน้าที่ของเราถ้าพี่น้องอยากจะทำสงครามพี่น้องหยิบปืนมามันก็ไม่ได้ส่งผลประโยชน์อะไรแถมจะทำให้เกิดความเสียหายให้กับสังคมผู้ศรัทธาอีกด้วยนะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์ครับถามดีมากเลยทำไมผู้ออกรบต้องนำทรัพย์สินติดตัวไปด้วยครับทำไมผู้ออกรบใครถามเนี่ยซิวนัสซัมเซนทำไมผู้ที่ออกรบต้องนำทรัพย์สินติดตัวไปด้วยอันนี้ผมไม่รู้จริงผมไม่รู้ครับต้องขอมาอัพด้วยนะไม่รู้จริงสงสัยว่าซื้อน้ำมั้งขอมาอัพด้วยครับขอมาไม่จริงอาจจะเป็นไม่ได้วัลลอฮุอาลัมนะเผื่อมีการไถ่ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะวัลลอฮุอาลัมเพราะสมัยก่อนเนี่ยในกฎของการทำสงครามเนี่ยพอจับมาเป็นเชลยแล้วอนุญาตให้ไถ่ตัวได้ให้ไถ่ตัวได้และนบีเนี่ยไม่ได้ทำสงครามเพื่อทรัพย์เชลยจริงนะทรัพย์เชลยนบีที่เคยยึดมาได้นบีก็คือนาบรรดาคนเมืองมักกะฮ์หมดเลยไม่มีอะไรที่นบีไปยุ่งกับเขาเลยนะครับเฉลยที่นบีจับได้มีวิธีไถ่ตัวไงครับก็มีการนำทรัพย์สมบัติมาครับหรือว่าการต่อรองว่าสมมติว่าผมเป็นเฉลยใช่ไหมไม่มีใครมาผมเป็นเฉลยเป็นคนมีความรู้เฉลยกุเรชแล้วก็เป็นคนมีความรู้แล้วก็มีคนเอาเงินมาท่านนบีบอกว่าฉันไม่เอาเงินแต่เอาความรู้ของท่านเนี่ยสอนบรรดาเด็กๆถ้าสอนได้เท่าเวลานี้อ่ะนั่นน่ะเป็นไทยแล้วก็มีแบบนั้นเหมือนกันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เป็นกรรมสิทธิ์พอเป็นเฉลยแล้วก็เป็นถูกเป็นกรรมสิทธิ์นะนบีเป็นกรรมสิทธิ์เหนือนบีก็จะเป็นคนแจกแจงนะครับเป็นคนต่อรองเองครับคำถามยาวพี่ฮะ15เหรอการทำยาวการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันซาฟาวิดโมคุลเป็นแผนการทำลายชะรีอะห์อิสลามใช่หรือไม่ครับการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันเกิดจากการทิ้งศาสนาภายในและโดยเฉพาะการโค่นล้มผู้นำนี่แหละมุสตาฟาแคมันอัตตาเติร์กเนี่ยมุสตาฟาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเป็นมาซูเนียเป็นเฟมิสันเป็นคนที่เข้ามาในอิสลามแล้วก็มาปลดปล่อยความรู้ถึงการอิสระภาพไอ้คำว่าอิสระภาพนี่มันโคตรน่ากลัวเลยนะเพราะทุกศาสนามันมีกรอบแต่คำว่าอิสระภาพมันจะให้ออกกรอบ
พี่น้องลองสังเกตดูหนังของ Walt Disney หรือว่า Warner Bros ทั้งหมดเลยว่าจะเป็นการ์ตูนหรือหนังเขาจะทำให้ตัวพระเอกเป็นผู้ที่มีอิสระชนอิสระภาพปลดปล่อยความคิดอย่างเต็มที่ถ้าเราไปเสพหนังพวกนี้มากๆดูมากๆเราจะรู้สึกว่าเราต้องไม่มีกรอบไม่มีกรอบและคำว่าไม่มีกรอบเนี่ยมันออกจากชะรีอะห์อิสลามไปเลยออกไปเลยแล้วมันเป็นตัวทำให้อิสลามหลักอีมานของเราเนี่ยล่มสลายเพราะอีมานเราล่มสลายอาณาจักรก็ล่มสลายตามไปด้วยครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับก็ครบแล้วนะในครั้งหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็อินชาอัลลอฮ์จะแจ้งอีกทีแล้วกันนะผมยังไม่ได้คิดเลยฮะวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะพี่น้องกลุ่มอัลอิคลาสนะครับก็จะมีการบรรยายอยู่ตลอดให้พี่น้องติดตามนะครับแล้วก็พยายามแชร์กันเยอะๆนะครับตอนนี้โลกเรานะครับดาวเทียมเนี่ยดาวเทียมเนี่ยตอนนี้ค่าใช้จ่ายของดาวเทียมเนี่ยมันเยอะมากผู้รู้เองนะหลายๆคนเนี่ยอยากจะออกดาวเทียมเหมือนกันคือที่อยากจะออกนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นช่องทางในการปล่อยความรู้อะทุกคนอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์การที่ปล่อยแล้วพี่น้องมานั่งฟังนั่งดูเนี่ยโอ้โหเราดีใจอะคือแบบมันเป็นพยานในวันกิยามะห์อัลลอฮ์เราได้แล้วแต่ทีนี้ว่ามีอาจารย์หลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่ในดาวเทียมอัลลอฮ์ก็ไปทิ้งพวกเขาอัลลอฮ์ให้มีเส้นทางเนี้ยคือเสียค่าเน็ตอย่างเดียวใช่ป่ะค่าเน็ตอย่างเดียวแล้วก็พี่น้องก็ได้รับชมเหมือนกับดูดาวเทียมเลยฉะนั้นช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์คนหนึ่งที่แชร์คลิปแชร์คลิปหรือว่าแชร์กลุ่มอัลอิคลาสความดีที่จะส่งทอดมาก็ได้เหมือนกันด้วยแล้วใครอยากหน้าเด้งนะครับพี่น้องผมสำหรับมุสลิมะหรือมุสลิมีนที่อยากจะหน้าเด้งเนี่ยอาจารย์อย่ามองหน้าผมแบบนั้นผมบอกสูตรได้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่กระจายหะดีษหรือว่ากระจายอายะห์กุรอานเนี่ยโดยความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยหน้าของเขาเนี่ยจะเด้งมีรัศมีนะครับอันนี้คือจริงๆสังเกตดูผู้รู้เนี่ยน่าจะไซดูอย่างอาจารย์สันเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ดูจากอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยเป็นคนที่คอยถ่ายคลิปแล้วก็ให้พี่น้องได้ชมเขาเหมือนเป็นอาจารย์คนหนึ่งเลยนะครับเหมือนกำลังพูดเนี่ยผมเวลาผมพูดผมนึกถึงอาจารย์ดุลติมานั่งบ้า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 เป็นอาจารย์ดุลติเป็นคนหนึ่งแล้วทั้งหมด4 3 4คนกำลังนั่งพูดบ้าบ้าคนละช่องอ่ะใช่อาจารย์นั่นแหละครับก็ช่วยกันพี่น้องช่วยกันเป็นอาจารย์นั่นช่วยกันถ่ายทอดช่วยกันกระจายให้มันไกลเพราะเราต้องแข่งขันกับชัยฏอนชัยฏอนมันก็กระจายเหมือนกันคลิปโป้คลิปนู่นคลิปนี่มันก็กระจายทาง Facebook เราก็กระจายเรื่องเราศาสนาไปแข่งขันกันให้เราได้รับชัยชนะนะครับก็โอเคครับฝากไว้นะครับเราเคลียร์เรื่องนั้นยังเรื่องห้องน้ำห้องส้วมยาวเดี๋ยวอาจารย์ชูโก้เขาจัดการเองเรื่องห้องส้วมเดี๋ยวอาจารย์ชูโก้เขาจัดการนะครับก็สิ่งที่เราได้รับนะครับจากบรรดาจากเรื่องสงครามบาดัดเนี่ยจำนวนน้อยไม่ใช่ว่าจะต้องพ่ายแพ้เหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากรรมกำมินเฟียตินกอลีละกอลาบัตเฟียตันกาเฟียระมากมายเท่าไหร่แล้วที่คนน้อยกว่ามันเอาชนะคนมากกว่าทั้งหมดด้วยกับแรงศรัทธาเราคนเดียวในบ้านที่รู้จักสุนนะท่านนบีไม่ใช่ว่าเราถูกทิ้งอย่างเดียวได้เราสามารถเอาชัยชนะได้ด้วยกับอีหม่านของเราแต่ทีนี้ว่าเราอย่าทิ้งตัวเราเองแล้วกันคืออย่าทิ้งเส้นทางของเราอย่าสิ้นหวังในเส้นทางของอัลเลาะห์แล้วก็ตะวักกันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมเสมือนว่าอัลเลาะห์ไม่ช่วยเหลือพอตัดสินใจทำไปแล้วเนี่ยให้ทำเหมือนเราไม่เคยได้เตรียมอะไรเลยนี่แหละคือการตะวักคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิยัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์